ราชครับ RATCH ราชกรุ๊ปราชกรุ๊ปโรงไฟฟ้านะตัวนี้นะครับราคาปัจจุบัน28.25 บาทราคาเส้น200 วัน31.44 บาทราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200 วันมุมมองเป็นลงถูกไหมราชกรุ๊ปเข้าตลาดมานานแล้วขอปรับไปควอเตอร์เลยปรับไปควอเตอร์รบเส้น200วันออกก็สามารถเห็นราชกรุ๊ปตั้งแต่เข้าตลาดได้ราชเข้าตลาดมาก่อนปี2000ครับตอนเข้ามาตอนนั้นทำจุดต่ำสุดไว้เลยราคาต่ำสุดประมาณ11.86 บาทแล้วก็เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆจากปี2000ก็มีการทำจุดสูงสุดบ้างแถวแถว47 บาทแล้วก็มีการย่อตัวบ้างตามวิกฤตนะย่อตัวบ้างตามวิกฤตนะในปี2008นะครับไปที่25 บาทแล้วก็มีการขยับกรอบจากปี2008นะขยับกรอบเบรก47ขึ้นไปทำไฮแถวแถว61 บาทแล้วก็มีการย่อบ้างในปี2015เช่นกันแถวๆนี้ย่อลงมาในปี2013ถึง2015เนี่ยประมาณสัก61มา42ประมาณนี้นะครับทรงฝั่งเนี้ยทรงฝั่งเนี้ยนะครับจะมีการขึ้นย่อๆในหุ้นใหญ่เนี่ยตามวิกฤตทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์กรอบนี้ครับไซด์เวย์กรอบนี้นะโอ้ยนานเหมือนกันนะครับจากปี2013ถึงปี2018เนี่ยก็หลายปีนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบ42ถึง50ก็พักใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการเบรกออนไทม์ไฮเบรก47เบรก61ขึ้นไปออลไทม์ไฮอยู่ในราคา79 บาทเลยนะครับแสดงว่าจากปี2000จนถึงปี2019 11.86 บาทถึง79 บาทเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของราชกรุ๊ปรอบใหญ่เลยรอบใหญ่เลยนะครับแล้วจากนั้นมาก็ไม่เห็นราชกรุ๊ป70 กว่าบาทอีกเลยครับก็มีการย่อตามวิกฤตเลยก็คือวิกฤตโควิด19รอบแรกในปี2020ครับก็ลงมาแถวแถว37.49 บาทนะครับแล้วก็มีการเด้งบ้างมีการเด้งบ้างนะมีการเด้งบ้างเด้งวาดให้ดูนะครับเด้งไปประมาณสัก67 บาทนะครับพอลงไปวิกฤตก็มีการเด้งครับเด้งจาก37.49 บาทเด้งไปประมาณ60 บาทกลางๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เบรก79ได้นะในราคาสูงสุดนะครับจึงมองไว้แบบนี้ว่าคุณจำแพทเทิร์นนี้ไว้นะถ้าเกิดการเด้งขึ้นไปแบบนี้แล้วทำไฮแบบนี้เนี่ยไม่สามารถเบรกไฮบนได้แสดงว่าหุ้นตัวนี้หรือกราฟนั้นๆเนี่ยกำลังทำไฮต่ำลงมีสัญญาณเทคนิคบอกว่าในภาพใหญ่นะกำลังจะเป็นขาลงแบบจริงจังตรงนี้ต้องระวังต่อไปก็ลงเรื่อยๆเลยครับไหลลงมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้แนวรับอยู่ประมาณ25 บาทตอนนี้เขาก็ย่ออยู่ประมาณสัก26.75 บาทผมก็มองว่ายังมีอาการจะหลุดอยู่นะครับก็เลยมองแบบนี้ว่ารอบหุ้นเนี่ยขาขึ้นตรงเนี้ยได้จบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นขาลงเต็มกำลังเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็มาจ่ออยู่แถว25ผมก็มองว่า25ก็น่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยมองแบบนี้นะครับการที่มันจะลงมาจบรอบตรงนี้ถามว่าเห็นหุ้นหลายๆตัวลงได้ไหมเป็นปกติเลยนะที่จะลงมาจบรอบทฤษฎีดาวทั่วไปเลยนะครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดคนมีราชกรุ๊ปอยู่เนี่ยคุณจะต้องรู้เลยนะว่าถ้ามันหลุด25ได้เนี่ยการที่มันจะลงมาใต้20อ่ะเป็นไปได้ง่ายมากต้องพูดงี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสรุปเทรนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับขาลงนะครับสำหรับลาดกรุ๊ปเป็นหุ้นอะไรใช่ไหมมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยคือหุ้นโรงไฟฟ้ามันก็เป็นสาธารณูปโภคถูกไหมผมก็ยังมองเป็นหุ้นวัฏจักรนะนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นธุรกิจประมูล
ไม่ได้อยู่ได้ตลอดเวลาไม่ได้อยู่ได้เป็นแบบชั่วลูกชั่วหลานไม่ใช่เขามีอายุอยู่25ปีอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ต้องประมูลใหม่หาโรงไฟฟ้าที่ใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมจึงมองว่ามันเป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำก็จริงแต่ถามว่าธุรกิจคุณจะเติบโตได้ไหมถ้าคุณธุรกิจคุณจะเติบโตได้เนี่ยคุณจะต้องขยายโรงไฟฟ้าเรื่อยๆแล้วก็มีการสัมปทานอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆถูกป่ะนะครับแล้วคุณอย่าลืมว่าโรงงานแบบนี้มันมีการชัตดาวคุณอย่าลืมว่าโรงงานแบบนี้มันมีการชัตดาวมันมีการแมนเทนแนนซ์ตลอดเวลานะครับตรงนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งด้วยนะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบราดกรุ๊ปหรือคนที่ชอบโรงไฟฟ้าแบบแนวหุ้นใหญ่เซ็ต100เซ็ต50อย่างเงี้ยก็มาวางแผนดูได้ครับว่าตรงไหนเนี่ยของราดกรุ๊ปเนี่ยจะน่าสนใจนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปวางแผนในเดย์นะปรับเป็นเดย์ย่อกราฟย่อกราฟในเดย์มาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่าทรงเขาเนี่ยจะมีการออกข้างสร้างฐานไหมที่ผมมองตรงเนี้ยยังไม่มีการออกข้างสร้างฐานเลยนะยังไหลลงเรื่อยๆครับยังไหลลงเรื่อยๆนะครับมีการรีบาวมาบ้างนะมีการรีบาวมาบ้างนะครับก็เลยมองว่าแนวรับเมื่อสักครู่เนี้ยเดี๋ยวนะตีเส้นก่อนนะครับเนี่ยแนวรับเนี้ยเป็นแนวรับวัดใจเลยว่ามันจะหลุดไหมเออต้องพูดก่อนเนี่ยแนวรับเนี่ยแนวรับวัดใจเลยครับว่ามันขมควรจะหลุดไหมเออต้องพูดงี้ก่อนนะครับแต่ถ้าผมมองตรงนี้นะโลปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ26.75 บาทใช่ไหมแล้วก็มีการเด้งนิดนึงมีการเด้งนิดนึงนะครับเด้งไปเนี่ยก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะเห็นไหมย่ามตรงนี้แล้วเด้งนิดนึงก็ไม่ผ่านไฮนี้อยู่ดีแล้วมีการย่อตัวลงนะครับผมจึงมองว่าในกรอบเนี้ยยังไม่มีแรงซื้อเลยมันก็จะวางแผนปั้นยากนะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้ราคาไหนที่มันจะดาวไซน์น้อยเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนในมุมมองของราดกรุ๊ปใช่ไหมเดี๋ยวผมวัดเปอร์เซ็นต์ให้ดูไปดูกันนะครับถ้าเราจะวัดเปอร์เซ็นต์ราดกรุ๊ปใช่ไหมในมุมมองของดูซิว่าเอ๊ะมันปรับฐานตรงไหนแล้วมันจะดูดาวไซน์น้อยให้ดูแบบนี้ผมมองฐาน20ก่อนนะมองฐาน20แล้วดูเปอร์เซ็นต์ครับลากจากราคาด้านบนมาเลยนะครับตอนนี้เขาปรับฐานอยู่ประมาณ 66% ซึ่งแน่นอนมันน้อยมากในมุมมองหุ้นใหญ่น้อยมากครับน้อยมากหุ้นพวกนี้ตอนที่มันเติบโตมาแล้วครับตอนที่ราดกรุ๊ปเขาเติบโตมาในช่วงปี2000ถึงปี2019 2020เนี่ยเขาเติบโตมาจนการเติบโตมันลดลงไปเยอะแล้วเออประมาณนี้ถูกไหมนะครับแต่ถามมันจะเติบโตอีกได้ไหมถ้าการเติบโตของบริษัทได้คุณก็ต้องไปดูและแผนบริษัทเนี่ยมีการประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่มไหมและเป็นอีเมกะวัตแล้วมันรับมากี่โรงและกี่โรงนี้จะทำรายได้เท่าไหร่รายได้จะโตเท่าไหร่มาร์จิ้นเท่าไหร่อีกอ่ะเออประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองในมุมมองเชิงราคาใช่ไหมถ้าเกิดผมมองว่ามันปลอดภัยใช่ไหมผมจะมองแบบนี้ผมมองว่าแถวการปรับฐานต่ำ20บาทเนี่ยการปรับฐานประมาณ 75% เนี่ยผมมองว่าดาวไซด์เหลือน้อยแล้วดาวไซด์เหลือน้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามันบอกว่าแล้วถ้ามันปรับฐานลงไป11.86 บาทเนี่ยมันจะเป็นการปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์เป็นการปรับฐาน 84% คุณเคยเห็นเซ็ต100เซ็ต50ปรับฐาน90%กว่าไหมมีนะมีแต่เป็นหุ้นวัฏจักรนะตัวนี้ก็เป็นวัฏจักรนะอย่าลืมนะครับผมถึงบอกไว้ว่าอันนี้เป็นแนวคิดผมเลยนะถ้าหุ้นตัวนี้ลงไป25แล้วหลุดโอกาสที่มันจะวิ่งไปหาราคาเดิม11.86 บาทแล้วหลุดมีโอกาสได้สูงแต่ถ้าคนอยากได้มุมมองปั้นผมจะมองแบบนี้ว่าบอกตรงตัวนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าตรงนี้มันจะหยุดลงไหมนะครับอ่ะแบบนี้
คือซึ่งแน่นอนตอนนี้ผมมอง25หลุดถูกป่ะผมมอง25หลุดนะนะครับเพราะยังไม่มีวอลุ่มซื้ออะไรเลยถูกไหมนะครับผมจึงมองไม้แรกแย่ไปก่อน 30% นะใต้20บาทถึง11บาท86ตังค์ผมมองแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าการที่มันหลุด20เนี่ยแล้วมันวิ่งไปหา11บาท86แล้วมันหลุดลงไปมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะถูกไหมมันจะเหลือเท่าไหร่ต้องพูดงี้ก่อนนะพูดงี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ราคาตอนนี้ถูกไหมมันก็ถูกระดับหนึ่งแต่การปรับฐาน 66% มันยังน้อยมากสำหรับหุ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วการที่มันเติบโตมานานมากครับการลงอีกครั้งหนึ่งมันจะลงแบบลึกสุดใจอ่ะต้องพูดงี้ก่อนนะครับก็ดูไม้แรกตัวนี้ไปก่อนนะครับดูไม้แรกตัวนี้ไปก่อนสำหรับคนที่แบบสนใจราดกรุ๊ปจริงๆในมุมมองหุ้นใหญ่โรงไฟฟ้าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนไม้สองใช่ไหมไม้สองผมเหรอมันก็มองเป็นเลขตัวเดียวถ้าพูดอย่างนี้ก่อนมองเป็นเลขตัวเดียวนะครับมันอาจจะลงไม่ไปถึงขนาดนั้นก็ได้ครับถ้าแผนธุรกิจหรือมีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆเพื่อผลักดันเป้าหมายหรือเพื่อผลักดันให้รายได้รวมกับกำไรสุทธิของราชกรุ๊ปเนี่ยกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหรือกลับมาเติบโตอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่มีแผนเลยก็เงียบนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับมันก็ทำให้หุ้นนั้นๆหรือบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยลงไปที่คอ PE เดิมของเขาที่เขามาจากตรงนั้นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ราชกรุ๊ป PE ก็อยู่ประมาณ12เท่าเองนะก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรนะมองดูนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนแผนเก็งกำไรก็ไม่มีนะตัวนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นของราชกรุ๊ปครับผมให้กำไรที่คาดหวังก็ประมาณ 10% จากที่เดิมนะจากที่เดิมนะครับก็ประมาณ 5,167 ล้านถึง 5,684 ล้านนะประเมินมูลค่าหุ้นได้อยู่ในราคา14บาท25ตังค์ถึง19บาท1ตังค์ประมาณนี้ประมาณนี้ใน PE 6ถึง8เท่าเองนะอันนี้เล็งแรกนะเล็งแรกนะอันนี้คือที่ผมชอบเล็งแรกเลยผมชอบเล็งแรกเลยผมว่าราคาแถวนี้เซฟก็คือใต้20ถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่เล็งที่2เนี่ยสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาอาจจะมีการประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังเมกะวัตต์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงไฟฟ้ามากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ในประเทศอาจจะเป็นต่างประเทศเงี้ยก็อาจจะทำให้รายได้รวมกับกำไรสุทธิของราชกรุ๊ปเพิ่มขึ้นก็ได้งั้นเราดูราคานี้ครับประเมินมูลค่าหุ้นที่เล็งที่2คือ19บาท1ตังค์ถึง23บาท76สตางค์ใน PE ที่ขยับขึ้นมาหน่อยอีกเล็งหนึ่งเป็น8ถึง10เท่าก็ถือว่ากำลังดีนะถือว่ากำลังดีนะครับก็ราชกรุ๊ปก็หมวดอาร์มีตัวเดียวนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นหมวด S นะครับมี2ตัวหุ้นวัฒนธรรมทั้งคู่ครับ STA กับ STGT ครับ